เรามาดูในข้อนี้นะครับ 3x ลบ1 absolute ของ 3x ลบ1นะครับเท่ากับ absolute ของ 3x บวก1นะครับเมื่อเราเห็น2ด้านนี้แล้วเนี่ยนะครับของเท่าเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็น absolute ทั้ง2ด้านเลยเพราะฉะนั้นสมการนี้หาค่าได้นะครับเพราะว่าเป็นค่าเป็นไม่ว่าจะถอดสมการทางด้านไหนเนี่ยก็จะได้ค่าเป็นบวกทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาหาค่าของสมการนี้นะครับค่า x ของสมการนี้เลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราอธิบายกันก่อนนะครับเราจะหาค่า x ซึ่งอยู่ในสมการนี้ได้ยังไงนะครับได้จาก2กรณีนะครับก็คือ 3x ลบ1ก็คือตัวเนี้ยนะครับจะเท่ากับค่าบวกและค่าลบนะค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบของอีกสมการนึงในฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมนะให้เราเลือกระหว่าง2ค่านี้นะครับโดยเราจะค่อยๆหาทีละค่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยมาดูในกรณีแรกครับในกรณีแรกก็คือ 3x ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับด้านบวกของ 3x บวก1เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราหาค่า x ก่อนนะครับหาค่า x โดยการกำจัดลบ1ออกไปเพราะฉะนั้นเราบวก1เข้าไปทั้ง2ด้านถูกไหมครับบวก1เข้าไปทั้ง2ด้านจะเกิดอะไรขึ้นครับลองมาดูซิพอบวก1เข้าไปตัดกันหมดเลยนะครับอันนี้1บวก1ได้เท่าไหร่ครับได้2ใช่ไหมนะอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 3x บวก2นะครับอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 3x เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้นะ 3x ตัด 3x ได้นั่นปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้น0เท่ากับ2 0เท่ากับ2ใช่ไหมครับอยู่ด้านตรงข้ามนะพอเราบวกเข้าไปก็ตัดกันได้ทันทีนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น0จะเท่ากับ2 0จะเท่ากับ2ฉะนั้นสมการนี้ทำไมครับสมการไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแรกก็คือ 3x ลบ1เท่ากับ 3x บวก1เนี่ยนะครับก็คือเคสบวกนี้นะครับเคสบวกนี้เนี่ยนะไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะหา 3x ลบ1เนี่ยไปรวมกับค่าลบนะมีค่าเท่ากับค่าลบก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาอันตัวนี้นะครับเรามาดูอีกกรณีหนึ่งครับ 3x ลบ1นี่ครับเท่ากับค่าลบนะครับของ 3x บวก1ใช่ไหมครับเพราะว่าตะกี้เราหาไปแล้วอันนั้นสำหรับค่าบวกค่าลบก็จะได้เดี๋ยวเราเอาเครื่องหมายลบเข้าไปคูณก่อนนะครับ 3x ลบ1เนี่ยเราลอกลงมานะครับลบ 3x นะเอาลบขึ้นมาเข้าไปคูณก็เป็นลบ 3x นะครับลบเข้าไปคูณในบวกก็ได้ไปเท่าไหร่ครับได้ลบ1นะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นลบ1กับลบ1เท่ากันนะตัดกันไปเลยนะแสดงว่าเหลืออะไรครับเหลือ 3x เท่ากับลบ3ลบ 3x นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการให้ x เนี่ยมันอยู่ในข้างเดียวเพราะฉะนั้นเอาอะไรมาบวกครับเอาอะไรมาบวกเอาบวก 3x นะบวกทั้ง2ข้างนะครับเอาบวกด้วย 3x นะทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับจะได้อะไรด้านนี้3ลบ 3x กับบวก 3x ตัดกันหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ 3x บวก 3x ได้ 6x เท่ากับอันนี้ลบกันเหลือ0นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการหาค่า x ทำไงครับข้อนี้หาค่า x ก็เอาอะไรครับเศษ1ส่วน6นะคูณทั้ง2ด้านถูกไหมครับเศษ1ส่วน6คูณทั้ง2ด้านเพราะฉะนั้น6ตัด6 616 616เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็จะได้ค่า x แล้วนะครับค่า x เท่ากับ0คูณอะไรก็ได้0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบได้เลยว่าในสมการabsolute ที่จากโจทย์นะครับมีอยู่ค่าเดียวก็คือค่า 3x นะมีอยู่ค่าเดียวนะครับก็คือค่านี้ 3x ลบ1ลบ 3x บวก1นะครับที่ได้ค่าออกมาก็คือ x เท่ากับ0นะครับอีกกรณีนึงไม่เป็นจริงถูกไหมครับตอบว่า x เท่ากับ0ในข้อนี้